ก็วันนี้นะคะลูกตาลก็เดินทางมายื่นฟ้องเป็นศาลแรกนะคะที่ศาลอาญานะคะฟ้องคู่กรณีฟ้องคู่กรณีในคดีอะไรคดีเกี่ยวกับพรบทวงหนี้แล้วก็หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาสืบเนื่องจากคลิปที่ออกไปนะคะก็เลยมาฟ้องคดีนี้ก่อนค่ะตัดสินใจยังไงเราพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เราเห็นนั่นแหละครับว่าการกระทำเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายเราก็เลยพิจารณาฟ้องคดีนี้ไปครับผมฟ้องอะไรครับฟ้องคู่กรณีตามคลิปแล้วครับตามคลิปเลยครับดูเลยคู่กรณีเลยครับตามข่าวแล้วครับนัดวันที่25พฤษภาคมเวลา9โมงเช้าครับวันนี้เราจะเอาพยานไปฟ้องครับเอาพยานไปใครของผมมาหาอะไรฟ้องเรื่องนี้เขาเป็นเรื่องในสำนวนแล้วกันก็มีคลิปเป็นหลักๆนะครับคนในคลิปแล้วครับกับพฤติกรรมนี้เราจะสืบไปเห็นว่าการกระทำนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายพรบทวงหนี้พ.ศ. 2558แล้วก็ผิดความผิดกฎหมายอาญาเรื่องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับอย่างในวันนั้นคู่กรณีต้องมาด้วยไหมคะมาก็ได้ไม่มาก็ได้ครับชั้นไต่สวนมูลฟ้องครับคือการคุณมาทวงหนี้ด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วดูจากข้อเท็จจริงเราไม่สามารถทวงหนี้กับไปบุคคลภายนอกได้มันเป็นการลักษณะเหมือนประจานและนี่อันนี้ก็จะมีการพิสูจน์ว่ามันมีหนี้ยังเหลือกันเท่าไหร่รายละเอียดเคยชี้แจงมาครั้งที่แล้วตามนั้นเลยอย่างเรามั่นคงมั่นใจว่าจะชนะคดีที่เราฟ้องมากน้อยแค่ไหนดูตามพยานหลักฐานเลยครับอันนี้เราฟ้องแค่คดีอาญาอย่างเดียวครับยังไม่ได้กำลังพิจารณาจะฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นคดีต่อไปครับคดีแพ่งเราก็จะมีการฟ้องต่อจากนี้ไปน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะคะก็จะเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายอีกคดีก็จะมีการฟ้องทั้งหมดกี่คดีคดีให้หมดกี่คดีแล้วเราจะฟ้องตอนนี้เราพิจารณาอยู่อาจจะฟ้องเรื่องเรียกดอกเบี้ยเกินเข้าไปด้วยอาจจะมี3ถึง4คดีเรื่องกังวลไม่กังวลนะคะเพราะว่าเราพูดความจริงแล้วก็เราคิดว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วก็อีกอย่างเป็นการปกป้องศักดิ์ศรีของเราด้วยนะคะที่ทางผู้กรณีเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะแล้วก็ได้รับการประจานจากสังคมทั่วไปนะคะแล้วก็อยากจะฟ้องเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของเรานะคะว่าเราเป็นหนี้เราไม่ได้โกงหนี้เราต้องการที่จะใช้หนี้นะคะแล้วก็เลยต้องมาใช้ดำเนินการทางศาลเอาอย่างวันนี้เรื่องถึงศาลแล้วมันทำให้เกิดมีความสบายใจมากขึ้นไหมคะในการที่มีศาลรับเรื่องก็สบายใจขึ้นมากเลยค่ะตั้งแต่ตอนที่เริ่มแถลงข่าวแล้วแล้วตอนนี้ก็รวบรวมหลักฐานได้เยอะมากที่สุดเท่าที่เราทำได้นะคะคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องคดีอะค่ะพอหลังจากนี้ไปแล้วก็ไปเรื่องเกี่ยวกับค่าเสียหายต่างๆทีหลังค่ะเดินหน้าท้าชนทางที่ก่อนหน้านี้ก็แบบว่าเงียบอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วแต่ไม่ได้ท้าชนอะไรเพียงแต่ว่าทางฝ่ายคู่กรณีเนี่ยเขาทำให้เราเสื่อมเสียก่อนเพราะฉะนั้นการที่เราขึ้นมาปกป้องศักดิ์ศรีของเราหรือว่ามาการฟ้องนะคะเพื่อให้ประชาชนรับรู้ว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายที่แบบแย่ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากจะมาทำตรงนี้ค่ะแต่นี่ต้องระมัดระวังตัวเองไหมคะเพราะเขาก็ดูแบบว่ามาบุกรุกกับเราได้ง่ายๆอะไรเงี้ยเพราะเราก็ฟ้องเขาด้วยค่ะก็ระวังตัวเองก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะคะได้มีการพูดคุยกับฝั่งทางโน้นบ้างหรือยังคะถ้าเกิดมีปัญหาค่ะหลังจากที่ลูกตาลแถลงข่าวไปแล้วก็ได้ออกรายการทีวีไปสักระยะหนึ่งนะคะเขาก็มีการมีก็ติดต่อมาประมาณอย่างเงี้ยค่ะอยากให้จบไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากให้เราฟ้องนะคะแต่ตรงนี้เราบอกว่าเราไม่สามารถทำได้เพราะว่าคุณเดินหน้ามาขนาดนี้แล้วเราเสียหายเยอะขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ขอพึ่งกระบวนการทางศาลจะดีกว่าคือเขาก็มาอ้อนวอนให้เราไปฟ้องเขาเขาไม่ได้อ้อนวอนค่ะแต่มีคนเคยติดต่อมาค่ะเป็นทางเขาเองหรือว่าเป็นทางคนทางคนก็มีคนมาคุยด้วยก็คือเราก็ไม่คิดเพื่อนก่อนที่จะไก่เกี่ยอะไรก็คือว่าการที่เขากระทำขึ้นตอนแรกเขาไม่ต้องการไก่เกี่ยเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำตามที่กระบวนการศาลวันที่ได้พูดคุยกันคุยเรื่องอะไรกันบ้างตกลงอะไรกันยังไงบ้างตอนนี้เรายังไม่เคยพูดคุยกันไม่เคยเจอตัวเขาเลยหลังจากวันนั้นยังไม่เคยเจอตัวเลยค่ะใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้วก่อนที่เขาจะมาทวงหนี้ที่ยืมเนี่ยเราก็เคยคุยกับทนายผ่านทนายกันมาเรียบร้อยแล้วว่าเราจะไม่คุยกัน2คนเราจะผ่านกระบวนการทางทนายไปแต่เขาก็ไม่ได้เลือกวิธีนั้นเลือกวิธีการที่จะมาด่าเราประจานเราแทนค่ะอย่างที่ผ่านมาเราก็มั่นใจในหลักฐานอย่างที่เรามีจนถึงเราจะฟ้องน้องต่อศาลใช่ค่ะหลักฐานเราไม่มีอะไรมากก็เป็นหลักฐานปกติธรรมดาที่เราต้องมีค่ะการจ่ายเงินเลยอย่างนึงคลิปที่เขาโพสต์ประจานเรานั่นคือหลักฐานสำคัญค่ะที่จะมาฟ้องเขาในวันนี้ค่ะถ้าเกิดทางโน้นเขาขอไกล่เกลี่ยหรืออะไรเพราะว่าเขาไม่อยากขึ้นศาลอะไรเงี้ยมันสามารถทำได้เลยต้องรอศาลขั้นตอนในศาลนะไปคุยกันในศาลถ้ายังไงไม่คุยข้างนอกแล้วคุยในศาลแล้วครับก็ไปตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมเลยครับเพราะผมยื่นฟ้องเขาแล้วแล้วค่อยมาพิสูจน์กันว่าถ้าเกิดมีการเจรจาเขาค่อยมาว่ากันอีกทีคดีอื่นๆที่จะยื่นฟ้องจะมีอะไรยังไงบ้างที่สามารถพอจะชี้แจงออกมาได้
เดี๋ยวผมขอเวลานิดขอสักอาทิตย์การจะเริ่มฟ้องเรื่องพิจารณาเรื่องค่าเสียหายอาจจะพิจารณาเรื่องฟ้องเรื่องดอกเรียกดอกเบี้ยเกินการเสียหายกับเรื่องนี้แค่ไหนมากแค่ไหนคะถึงได้มีมาถึงขั้นเสียหายมากเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งการทำให้ประชาชนเข้าใจเราผิดนะคะภาพลักษณ์ของเราก็จะเสียไปด้วยที่สำคัญภาพลักษณ์เราอีกเดียวไม่เท่าไหร่ภาพลักษณ์ของการทำงานของเราด้วยนะคะซึ่งการทำงานของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชื่อยิมของเราก็เสียหายขาดความมั่นใจกับลูกค้าที่ใช้บริการอันนี้ก็เป็นการที่เรียกว่าเสียหายระยะยาวถ้าเราไม่แก้ไขตรงนี้ก็คือว่าต้องเสียหายเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ก็อาจจะยืดเยื้อไปอีกหลายปีพอสมควรเราก็จะคงไม่หลายปีเนาะเร็วน่าจะเร็วไม่น่านานขนาดนั้นหรอกอาจจะเข้าสู่กระบวนการแล้วจะมีการพูดคุยกันความจริงจะได้ปรากฏว่าเอ้ยยิมเราเนี่ยยิมของคุณลูกตาเนี่ยไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีสภาพขาดของกระเพาะตอนนี้ไม่มีคนมาสมัครเพราะเนื่องจากให้คนกังวลว่ามันจะปิดหรือไม่ปิดแล้วก็เสียหายเนี่ยความเสียหายเบื้องต้นที่เห็นภาพชัดเจนตอนนี้คุ้มค่าเยอะไหมคะพี่ตาคือตอนแรกที่เขาคือจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องยิมของเราเลยมันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการขายเพชรมากกว่าแต่ว่าการที่เขามาประจานแล้วว่ายิมมีปัญหายิมมีปัญหาอะไรเงี้ยมีปัญหาทางด้านธุรกิจมันทำให้ความเชื่อถือธุรกิจเรามันเสียไปซึ่งอันนี้มันเยอะมากแล้วก็เต้ก็ยอมไม่ได้ด้วยแต่ข่าวไปยังไม่มีคนมาสมัครที่ยิมเราเลยใช่ไหมมันก็มีลูกค้าปกติทั่วไปนะคะแต่ความมั่นใจของลูกค้าก็จะไม่เหมือนเดิมต่อไปความเสียหายที่แบบที่คาดการไว้ที่ไม่มีคนมาสมัครไม่ต่ออายุประมาณสักเท่าไหร่ต่อเดือนมันก็หลายล้านบาทต่อเดือนมีลูกค้ามาสอบถามความจริงหรืออะไรเนี่ยลูกค้าเขาจะทราบจากที่ยิมเขาจะมาถามพนักงานบ้างอะไรบ้างว่าเอ้ยยังเปิดอยู่ไหมยังเปิดอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเราเปิดตามปกติลูกค้าก็มาใช้บริการตามปกตินะคะแต่ว่าเรื่องความเชื่อมั่นก็ใช้เวลานิดนึงค่ะแสดงว่าการมาศาลในครั้งนี้ก็เพื่ออีกหนึ่งประเด็นคือการสร้างความเชื่อมั่นใช่ค่ะอยากสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเราว่าการเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจของยิมเราเลยมันเป็นเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องการขายเพชรนะคะต่างๆเรื่องการลงทุนต่างๆซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นเลยแต่เขาทำให้คนเข้าใจผิดไปค่ะอย่างเรื่องต่างๆก็จะให้ทางศาลมันต้องแยกกันเรื่องการเงินกู้ถ้าให้ทางนู้นฟ้องเรามาเขาก็ยังไม่ใช้สิทธิ์ทางศาลเพราะเราอ้างว่าเรามีหลักทรัพย์ค้ำประกันคืนมอไซค์มีการชำระหนี้ไปบางส่วน 845,000 เคยที่ให้โชว์ให้ดูแล้วหนี้มันยังคนเหลืออยู่ไหมหรือต้องชำระอีกเท่าไหร่บอกเรามาแต่เขายังไม่เคยใช้สิทธิ์ทางกฎหมายมาฟ้องเราซึ่งเราก็รออยู่กังวลไหมคะว่าถ้าอีกครั้งฝ่ายเขาฟ้องเราขึ้นมาไม่จริงๆแล้วพี่ไม่กังวลเลยเพราะว่าก่อนที่เขาจะมาด่าพี่ที่ยิมเนี่ยพี่เคยบอกให้แล้วว่าให้ไปทำกระบวนการฟ้องมาก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่มั่นใจหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาก็ไม่ฟ้องเป็นเพราะว่าอันนี้ไม่แน่ไม่ทราบนะคะคือถ้าอีกฝ่ายยื่นเรื่องฟ้องก็พร้อมเราก็พร้อมตลอดเวลาแล้วค่ะแล้วเราพร้อมมาตั้งนานแล้วนะคะน่าจะดีกว่าการที่เขาจะมาด่าเราหน้ายิ้มด้วยซ้ำค่ะคำว่าการชลมจิตติดหนี้ทวงหนี้ไม่จ่ายหนี้อะไรเงี้ยมันกระทบมันรู้สึกที่การรู้สึกไงบ้างกับการรู้สึกแย่มากเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะการไปหนี้คนก็ต้องใช้อย่างที่พี่ทำมาคือพี่ก็ใช้มาตลอดทั้งปีถ้าไม่ใช้ก็คือพี่คงหลบหน้าไปแล้วหรือพี่ก็ใช้หนี้การไปหนี้คนก็ต้องใช้หนี้กันนะคะแต่ว่าการทวงหนี้มันก็ต้องให้รู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรจริยธรรมหน่อยหรือว่าน่าจะพูดคุยกัน